มมานะครับสงกรานต์ที่ผ่านมาที่สีลมมีกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า18 3คนครับอาจจะด้วยบรรยากาศพาไปก็สุดท้ายมีการเปลือยอกแล้วก็เต้นอยู่บนกลางถนนนะครับมีคนเห็นกันเยอะมากแล้วก็มีคลิปหลุดออกมาปัญหาตรงนี้ผมถามใหม่ดีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มองว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าแล้วถ้ามีอำนาจมีความเห็นเนี่ยจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างไรครับจะมองว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นปลายเหตุของปัญหานะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงจริงๆ อยากจะบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของการที่บ้านเมืองเนี่ยไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับจริงๆนะคะในย้อนหลังไปเมื่อวันที่19กันยายน2549ครับมันนับตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นประเทศของเราทุกคนก็ต้องยอมรับอยู่ถูกไหมคะว่าเหมือนว่าประเทศกำลังเดินถอยหลังแล้วก็หยุดชะงักในการคือประเทศของเราเนี่ยคือไม่ใช่เป็นความเห็นของเหมือนเจ็บคนเดียวนะคะพี่เชื่อว่าหลายๆคนทุกคนถ้าไปคุยกันนะ เป็นคนบ้านๆเนี่ยทุกคนก็มันก็คงจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าแทนที่ประเทศของเราจะได้เดินไปข้างหน้าแต่ว่าต้องมาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้และผลของการที่เราหยุดชะงักมาเป็นเวลา 4-5 ปีเนี้ยมันก็ทำให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในของพี่น้องประชาชนในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองด้วยภาพที่เกิดขึ้นกับการที่เยาวชนคือเราต้องมองว่าเขาคือเยาวชนเขาคือเด็กนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีมีคุณภาพได้หรือไม่มันอยู่ที่ผู้ใหญ่ที่จะสามารถหล่อหลอมมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทำให้เขาเนี่ยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้หรือไม่มันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของผู้ใหญ่นะคะในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าบริหารประเทศเนี่ยที่จะทำให้สมาชิกในสังคมเนี่ยโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็โยงใยกันเป็นโดมิโนมันอธิบายไม่ได้หรอกค่ะที่จะบอกว่าจาก1ไป2ไป3ไป4ว่าปัญหานี้ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้แล้วก็นำไปสู่สิ่งนี้แต่มันโยงใยกันหมดนะคะแต่ทั้งหมดนี้มันคือความรับผิดชอบของรัฐบาลไม่อย่างนั้นเราจะมีรัฐบาลไว้ทำไมถ้าเขาไม่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศทำให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้อย่าไปโทษประชาชนค่ะครับผมคนที่มีอำนาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะมาคุณก้องศักดิ์ถามก่อนเลยว่า คือตั้งแต่แรกเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้มองว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าครับผมมองว่ามันเป็นจุดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวใหญ่ของปัญหาปัญหาเนี่ยผมมองว่ามันมีอยู่แล้วนะครับอย่างที่หมวดเจฟว่าเนี่ยผมเห็นด้วยหลายประเด็นนะครับเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของการที่จะต้องมองเขาว่าเขาจะกลับมาสู่สังคมยังไงมาเป็นคนดีของสังคมยังไงเนี่ยผมเห็นด้วย 100% เลยนะฮะแต่ว่าส่วนที่ผมขอคิดแย้งกันนิดนึงก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมาทำงานอยู่ได้ไม่กี่ปีนะฮะ2ปีเนี่ยประมาณนี้นะครับรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับ3ปีนะครับก็ปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับผมมองว่าปัญหาสังคมนะครับปัญหาของเด็กและเยาวชนเนี่ยมันสั่งสมมาเป็นเวลานานนะฮะมันมีหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวผมขอไม่ค่อยไม่ผมจะมองแยกปัญหานะครับว่าปัญหานี้เนี่ยผมไม่อยากไปมองประโยงกับการเมืองเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าการเมืองมั่นคงนะครับรัฐบาลมั่นคงรัฐบาลทำงานได้เต็มที่เนี่ยมันก็สนับสนุนเรื่องการแก้ปัญหาสังคมนะครับแต่อยากจะมองว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาสังคมปัญหาเด็กและเยาวชนซึ่งมีมานานแล้วนะครับแล้วก็จะยิ่งทวีความรุนแรงนะครับด้วยการที่เราเปิดรับมากขึ้นสังคมมีสิทธิเสรีภาพมีอิสระมากขึ้นสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้นหนังต่างๆนะครับที่มาจากตะวันตกนะครับก็จะดูได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หนังที่ไม่ควรเด็กไม่ควรดูตอนนี้ก็ดูได้อินเทอร์เน็ต
มีหลายเว็บไซต์ที่ไม่ควรให้ดูก็ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยมันไม่ใช่สังคมไทยแบบเดิมๆแล้วมันเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นบุคลากรที่มีอิทธิพลมีบทบาทสำคัญมากในการแก้ไขปัญหานี้นะฮะนอกจากบ้านโรงเรียนแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีหน้าที่นะครับที่จะสนับสนุนส่งเสริมตอนที่ผมเคยเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าอภิรักษ์เนี่ยท่านก็มอบหมายให้ผมดูแลเรื่องของเยาวชนนะครับเราพยายามที่จะเข้าไปให้เด็กคิดเองนะอย่างที่หมวดเจี๊ยบพูดเนี่ยผมเห็นด้วย 100% เพราะผมทำงานกับเด็กมาเยอะนะครับทำกับสภาเยาวชนด้วยถ้าผู้ใหญ่ยิ่งไปบอกว่าคุณห้ามทำนั่นทำนี่เนี่ยยิ่งทำใหญ่เลยไม่มีโอกาสทำสำเร็จได้นะเขาจะยิ่งต่อต้านนะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับเอาครูมาสอนเป็นครูเกาหลีอย่างเงี้ยนะอีกหน่อยเขาเต้นเก่งๆเนี่ยเขาสามารถที่จะไปโชว์ไปประกวดชนะได้สร้างความภาคภูมิใจเขานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจเด็กนะเป็นเรื่องของเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรและสนับสนุนนะไม่ใช่บังคับนะแต่ว่าชี้ทางชี้แนะนะครับแบบเพื่อนถ้าได้เข้าไปเป็นสมาชิก